ลับมาพบกับหนูจ๋าแล้วก็วันเดอร์ลิงแล้วนะคะวันนี้หนูจ๋าอยู่ที่รู้ไหมว่าที่ไหนข้างหลังนี้นะคะคือทุ่งนาแล้วก็สวนตาลค่ะเขาบอกว่าที่นี่นะเป็นที่ที่มีการปลูกตาลหรือแบบเป็นสวนพืชไร่เนี่ยเขาบอกใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะวันนี้นะหนูจะพาไปวันเดอร์ลิงในจังหวัดเพชรบุรีค่ะวันนี้จะไปตะลุยที่ไหนจะมีอะไรที่แบบว่าบอกไปก็ไม่สนุกสิคะต้องตามหนูจ๋ามาค่ะไปเดี๋ยวค่ะไปสนับสนุนการเดินทางโดยสิงห์ไลท์บีอิ่งอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้โหคุณลุงคะต้นตาคุณลุงแบบสวยสูงมากเลยค่ะถ้ามาตรฐานจริงๆมันต้อง3วาคูณแต่วา6เมตรคูณ6เมตรเพราะอะไรคะเพราะพืชตัวนี้ชอบแสงแดด 100% อ๋อเขาจะได้แบบว่ารับเต็มๆใช่ไหมถ้าทีเกินเนี่ยมันจะสูงเร็วนะมันจะสูงเร็วคุณผู้ชมคะตอนนี้หนูจ๋านะคะอยู่กับคุณลุงถนอมเป็นเจ้าของสวนตาลหนุ่มที่นี่ค่ะเราเข้ามาแล้วเราก็จะเจอคุณลุงถนอมเนี่ยนะคะแล้วเราก็จะเจอต้นตาลแบบว่าเยอะมากเยอะมากๆเรียกว่าเป็นไร่สวนตาลที่บอกว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ไหมคะวันที่12สิงหาปี35ลุงปลูกตรงนี้ในเนื้อที่10ไร่ลุงปลูกเองเป็นสมบัติตกทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษพออายุมากลุงมันจะปลูกอะไรไม่ต้องปลูกแล้วปลูกอีกสักอย่างนึงก็มาค้นได้ตาลตะโหนดถ้านับเดือนก็ยังขาดอยู่ 3-4 เดือนอุ้ยนี่ก็พอๆกับอายุหนูเลยนะที่เขาปลูกแหละโอเคค่ะคุณลุงงั้นเดี๋ยวให้คุณลุงนะคะพาหนูไปเดินชมรอบๆสวนตาลเดี๋ยวจะไปชมไอ้เตาที่เราแปรรูปน้ำตาลอะไรต่างๆหลายอย่างไปเลยค่ะไปค่ะเขากำลังทำอะไรคะที่คุณลุงข้างหน้าที่เขาปีนขึ้นไปอะค่ะเดี๋ยวก็จะโยงลูกตาลมาให้เราทานกันอ๋อเขาขึ้นไปเก็บตาลเหรอคะเขาขึ้นไปเก็บลูกตาลโอ้แม่นี่ๆผ่านมาแล้ว20กว่าปีนี้เขาให้ผลผลิตเยอะมากแค่ไหนคะคุณลุงพอชน10ปีเขาเริ่มให้ผลผลิตหนูนะแล้วอย่างนี้ต้นตาลอย่างเงี้ยเขามีประโยชน์ใช้อะไรได้บ้างคะสำหรับหนึ่งลำต้นมากมายมหาศาลหนูนะหนึ่งทำน้ำตาลได้ทั้งตัวผู้ตัวเมียค่ะคือตาลนี่ไม่เหมือนมะพร้าวหนูนะเดี๋ยวนะคะตัวผู้ตัวเมียคือเขามีทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียถามว่าคนเรามีอะไรผู้หญิงผู้ชายตาลเขาก็อาจจะเอาอย่างคนหรืออะไรไม่ทราบหนูไม่รู้แต่ตาลนี่เขาแยกเพศไว้แน่นอนธรรมชาติเขาแยกเองสังเกตยังไงคะว่าอะไรมันจะมีงวงคือเขาจะมีงวงอยู่ต้นยอดหรอคะนั่นที่เขาโยงมานั่นคืองวงตาลอ๋อแล้วตัวผู้เหรอคะตัวผู้จะไม่มีลองเงยขึ้นไปดูข้างบนยอดถ้ามีงวงกลมวงกลมดูยังไงอ่ะนี่วงกลมทั้งหมดตัวผู้โอ้โหอันนี้ใหญ่มากคุณลุงขอดูหน่อยค่ะนี่เขาเรียกการมันทางมันนะตรงนี้เขาเรียกการตรงนี้เขาเรียกใบที่ป้าแกเย็บอยู่ในโรงนั่นคุณผู้ชมคะเราตัวนี้แล้วก็ทนฝาจากทนหัวหญ้าคาใบมันใหญ่มากเอาไปแช่น้ำเอาไปแช่น้ำนี่ค่ะเขาเพิ่งตัดสดสดจากต้นอุ้ยเงาเอาคนลงหนูต้องหัดแข็งแรงหนักมากกินข้าวหมดไปหลายสิบถังต้องหัดแข็งแรงเอาย้ายไปที่ตรงก็ห้ามคนเก่งแบกไปห้ามหยุดนะหุ้ยหนักมากอย่างนี้ลูกนึงนี่มันมีผลมันข้างในมันมี1เม็ด2เม็ด3เม็ด3กลของตาลหนูนะแล้วแต่ใช่ไหมทั่วโลกจะเหมือนกันป่ะเอ้าหนูต้องแบกงั้นมั้ยเนี่ยไหวหรือเปล่าโอ๊ยสบายค่ะป่ะคุณลุงหนูมีอะไรจะบอกแหละเริ่มหนักแล้วหนักเลยมาเนี่ยมานี่ไม่เอาหนูถือได้แต่ว่าเรารีบเดินกันดีกว่าคุณลุงโอ้สดสดขอบคุณค่ะอันนี้ร้องวางค่ะนะเดี๋ยวจะได้ทานอุ้ยหอมมากอ่ะรอทานพิษจริงๆ
มัน คือเนื้อเขานวลขาวใสมากเลยค่ะคือเขาบอกกินตาลอันดับแรกคือพอกัดปุ๊บเนี่ยให้ดูดน้ำค่ะเพราะว่าน้ำมันจะอร่อยมันจะมีความหวานอยู่ในเม็ดของเขาถามได้ไหมคะว่าเจ้าตาลเนี่ยเขามีประโยชน์ในการรักษาโรคไหมคะคุณลุงก็ตำราสมุนไพรเขาบอกว่าหนึ่งมีคนมาเก็บปีตาลแห้งๆบ่อยค่ะที่สวนตรงนี้นะถามว่าเก็บมาไปไหนเขาบอกว่าไปทำความสะอาดแล้วต้มเป็นน้ำร้อนทานเป็นน้ำร้อนลดเบาหวานอีกส่วนหนึ่งเขามาขอปลีตาลตัวผู้ปลีสดๆเอาไปเผาไฟให้เกรียมๆแล้วก็แช่กับน้ำฝนเขาว่าแก้เหนื่อยหอบแล้วก็ทำเม็ดอ่อนแบบนี้ตรงนี้การสืบพันธุ์ของตาลนะหนูนะค่ะตรงนี้มันจะเกิดจาวข้างในถ้าหัวไม่มือหรือว่าอะไรเพื่อนเล็กกว่านี้เขาบอกถ้าใครทานวันละ3จานสัก 7-8 วันในชีวิตนั้นจะไม่เป็นโรคหัวใจเฮ้ยจริงเหรอคะนี่ตำราสมุนไพรบอกไว้ว่ายังไงว้าวถามคนใหญ่ๆเขาบอกว่ามีตาลตโนดอยู่แล้วข้อดีของเขา1เราไม่ต้องช่วยเขาไม่ต้องให้น้ำไม่ต้องให้ปุ๋ยไม่ต้องฉีดยานี่คือข้อดีของตาลตโนดและถ้าลมไม่พัดหนักน้ำไม่แช่ทายอยู่ได้ถึง400ปี400ปีครับโอ้โหนอกจากจะอยู่ได้นานแล้วเป็น400กว่าปีมีประโยชน์ตั้งแต่ใบยันแบบทั้งต้นเลยกินแล้วก็ไม่เป็นเบาหวานส่วนไอ้เจ้าตัวที่กินแล้วไม่เป็นโรคหัวใจเนี่ยสำหรับใครที่เป็นโรคหัวใจนะคะ กินเถอะค่ะคุณลุงว่าทั้งชีวิตนี้ไม่เป็นแน่นอนสุดท้ายจะต้องหามากินบ้างแหละโอเคขอบคุณค่ะยังไงขอบคุณพี่มากนะคะขอบคุณลุงมากค่ะเราไปกินตาลกันดีกว่าโอ้โหคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะไปเที่ยวสวนตาลมาแล้วแหมถ้าใครไม่เคยมาเนี่ยต้องบอกว่าประทับใจแน่นอนค่ะและตอนนี้นะคะหนูจักก็อยู่ที่บางตะมุนโฮมสเตย์ค่ะที่นี่ค่ะเป็นโฮมสเตย์ที่อยู่ริมน้ำและที่นี่นะเขาก็มีกิจกรรมแบบว่านั่งเรือออกไปเที่ยวและที่นี่เขาก็มีของขึ้นชื่ออย่างนึงคือเป็นขนมหวานเป็นขนมหวานที่ถ้าใครได้มาที่นี่เราไม่ได้มารับประทานนะจะบอกว่าโหยคุณมาไม่ถึงเพราะว่าขนาดที่อื่นเนี่ยเขาก็ยังซื้อขนมหวานจากที่นี่ไปทานเลยค่ะฉะนั้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องไปทานให้ถึงนะแต่ว่าจะเป็นขนมหวานอะไรต้องตามหนูจ๋ามาค่ะงั้นเราไปเที่ยวกันเลยไหมบ้านขนมหวานค่ะที่นี่นะคะเป็นร้านหรือว่าเป็นบ้านที่ทำขนมส่งขายในจังหวัดเพชรบุรีนี่ค่ะเขาบอกว่าที่นี่นะขึ้นชื่อมากแล้วก็อร่อยมากอยากรู้ว่ามีอะไรไปเลยดีกว่ากินหอมมาแล้วสวัสดีค่ะนี่ทำอะไรอยู่คะอันนี้ป้าทำขนมเปียกปูนโอ้โหสูตรแบบสูตรโบราณเลยนะขายดีมากเลยนะขนมเปียกปูนเนี่ยน้ำตาลตะโหนดนะคะเขามีคุณสมบัติคือมีความหวานความหอมหวานเข้มหอมมันนุ่มมากเลยค่ะแล้วมันก็หวานแบบหวานแล้วมีกลิ่นหอมแบบอยู่ในปากอะแบบแตกในปากค่ะอร่อยมากนี่ฝอยทองไม่รู้จักกันด้วยขนมตะลุ่มโอ้หน้าตาเหมือนกับข้างหน้าเป็นสังขยาใช่เหมือนยกลงมาได้เลยไหมคะได้ยกลงมาได้เลยนี่ค่ะขนมตะลุ่มที่คุณพี่สิริวัลบอกว่าข้างบนเนี่ยมันเป็นแบบสังขยาข้างล่างนี้มันเป็นแบบเป็นแป้งใส่กะทิด้วยนะแป้งใส่กะทิใส่เกลือหน่อยมันจะเค็มๆมันค่ะแล้วต้องรอชิมดูแล้วพี่เขาบอกว่าขนมตะลุ่มเนี่ยล่ะค่ะมีที่นี่ที่เดียวมีเฉพาะบางตะบูนเฉพาะบางตะบูนเท่านั้นเพชรบุรียังไม่มีแล้วไม่รู้จักกันด้วยว่าขนมนี้เป็นยังไงต้องกินปนกันนะน้องต้องกินข้างบนกับข้างล่างปนกันไปเลยถ้ากินคนละต่างชั้นก็จะไม่อร่อยอร่อยอ่ะข้างล่างมันจะเป็นมันๆค่ะเหนียวๆมันๆเหนียวๆแบบมีเค็มนิดๆส่วนข้างบนเนี่ยจะเป็นแบบสังขยาอร่อยมาก
ือขนมไทยพวกนี้ค่ะคือเขามีมาตั้งนานแล้วก็จริงค่ะแต่ว่าการที่เราจะทำขนมไทยให้เป็นการทำแบบสมัยก่อนโบราณหรือว่าวิธีการทำแบบดั้งเดิมที่ยังรักษากันไว้ตั้งแต่ต้นคุณทวดจนถึงปัจจุบันเนี้ยไม่ได้หากินได้ง่ายและขนมไทยที่มีรสชาติดีเนี่ยก็มีที่นี่ค่ะบ้านขนมหวานของพี่สิริวัลมีทุกอย่างและเป็นขนมโบราณขนมไทยดั้งเดิมแท้ๆทำจากน้ำตาลตะโนดหวานหอมอร่อยค่ะเว้ยคือน้ำลายยังจะไหลขออนุญาตไปทานก่อนนะคะมิตรภาพขาดไม่ไดชอบใช้ชีวิตแบบสบายๆเบื่อความจำเจกับเรื่องเดิมๆชอบค้นหาแกดเจ็ตใหม่ๆและยังเป็นคนที่นำแฟชั่นอย่างมีสไตล์เราจะไม่ทำให้คุณตกเทรนด์ไปกับพิธีกรมาสเทภูริฮิรัญพฤกษ์ดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้สนับสนุนการเดินทางโดยสิงห์ไลฟ์บีอิ้งอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้ตอนนี้นะอยู่ในฟาร์มเลี้ยงหอยแครงที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเพชรบุรีค่ะคือมองเข้าไปข้างในนี้นะคะที่เห็นเป็นเนินๆตรงนี้ตรงนี้เป็นเนินดินอะไรเหรอคะคุณลุงเป็นดินเลยครับเขาเอาไว้เลี้ยงหอยแครงใช่ไหมคะก็คือทั้งหมดนี่เลยโอ้โหก็คือหอยแครงก็อยู่บริเวณพื้นดินเนี่ยครับบนดินนั้นเหรอคะเนี่ยค่ะเป็นฟาร์มหอยที่ใหญ่มากคือเขาเรียกว่าตรงนี้เรียกเป็นคอกค่ะคือก็จะมีไม้เนี่ยเสียบลงไปแล้วก็ไล่เป็นคอกแล้วก็จะมีฝั่งนู้นแล้วก็เป็นแถบโอ้โหคุณลุงบอกว่ามีทั้งหมดประมาณ30ไร่ค่ะคอกละ30ไร่โอ้โหงั้นเดี๋ยวให้คุณลุงเนี่ยพาขับเขาไปดูใกล้ๆตรงนู้นได้ไหมคะคุณลุงคือหนูอยากเห็นนะว่าใกล้ๆแบบใกล้ที่สุดนะคะคุณลุงป่ะขโมยหอยกันดีกว่าเดี๋ยวเราขโมยหอยเราไปขโมยหอยตรงนี้เป็นดินแบบว่าใกล้มากหอยเนี่ยจะเขาจะมุดตัวหรือว่าซ่อนตัวอยู่ในดินข้างหน้าเนี่ยค่ะแล้วบนดินที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะมีปูเยอะ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 มากๆเลยค่ะที่อยู่ข้างบนแต่ตรงนี้เขาบอกว่าตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเฝือก
เฟือกอะไรนะคะคุณลุงเฟือกไม้ไผ่เฟือกไม้ไผ่ค่ะคือการคันหอยไม่ให้หอยเนี่ยหนีออกมาหรือหลุดออกมาอยู่ข้างนอกเนี้ยค่ะแล้วก็จะบอกว่าที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะนอกจากเราจะเห็นปูเห็นฟาร์มหอยตรงนี้แล้วเนี่ยเรายังเห็นนกกระยางค่ะนอกจากนกกระยางก็ยังมีนกอย่างอื่นด้วยตรงนี้เขาบอกว่าเป็นจุดชมนกที่แบบว่ามันมีหลายชนิดมากๆค่ะที่มารวมอยู่ตรงนี้คือมองไปเนี่ยจะเห็นว่าแบบเขามีสีสวยมากเลยนะมีสีแบบสีน้ำตาลปลายๆเป็นแบบอมเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สวยมากและข้างในฟาร์มนี้ค่ะข้างในเขากำลังแบบเก็บหอยอยู่ก็จริงๆมันก็เป็นอีกอย่างนึงนะที่เราได้นั่งเรือแล้วออกมาเที่ยวแล้วก็มาเห็นตรงนี้ค่ะเจ๋งมากดูนู่นนี่ไงกำลังบินเลยสวัสดีค่ะนี่คือดำลงไปลึกไหมคะอ๋อนี่ดำหน่อยเดียวเองเขาใช้หน้ากากแล้วก็ต่อท่อสายยางอะค่ะในการดำลงไปเอาไอ้เจ้านี่มาหอยแมงพลูอุ้ยอันนี้อะไรหอยนางรมนี่หอยแมงพลูหอยนางรมค่ะแล้วก็เขาบอกว่าในถังนั้นน่ะมีปลามีปูเดี๋ยวเราไปแอบดูทะเลปูใหญ่มากอันนี้พี่หามาจากไหนอะคะอ๋อดำจับโอ้โหเก่งมากพี่เขาดำลงเลยจับไอ้เจ้าปูตัวนี้ค่ะโอ้ตัวแรกเขาถ่ายรูปหน่อยไอ้เจ้าตัวใหญ่เนี่ยค่ะพี่เขาก็ลงไปดำข้างล่างเลยเก็บขึ้นมาส่วนไอ้เจ้าปูใบเนี่ยโอ้ยตัวใหญ่มากนี่คือปลาดุกเหรอคะมาดูทะเลดำลงไปจับเหมือนกันโอ้พี่เก่งมากเลยอ่ะสุดยอดค่ะโอเคนี่เราก็เห็นเป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตของคนที่นี่ค่ะพี่เขาเก่งมากๆพี่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากพี่เขาหาได้ง่ายมากตามเห็นไหมเขาบอกว่าหาได้ง่ายมากๆค่ะตามบ้านเราจะไม่หาได้ง่ายไงคะก็ในทะเลของเราเนี่ยแหละค่ะมีทั้งกุ้งหอยปูและก็ปลามีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะระบบนิเวศหรือว่าทุกอย่างมันสมบูรณ์มากๆค่ะคือเราอยู่ได้อะแค่เราใช้ชีวิตหรือว่าการดำรงชีวิตของเราแบบดีเลิศแบบนี้เราก็จะหาอะไรกินได้ง่ายโดยพื้นที่ของเราแบบนี้ค่ะก็ดีเนาะวันหนึ่งจับอะไรได้ตั้งหลายอย่างกินเองได้แล้วก็ยังเอาไปขายได้ราคาได้เงินมาใช้อีกก็สุดยอดมากๆค่ะประเทศไทยของเราเองค่ะขาดไม่ได้ผู้ชนะฉลองความสำเร็จแค่วันเดียวมาตรฐานต้องสูงขึ้นเสมอทุกวันต้องดีกว่าที่ผ่านมามองแต่เป้าหมายที่อยู่ข้างหน้าเท่านั้นก้าวไปข้างหน้าด้วยกันชนะไปด้วยกันสิงคอร์ปอเรชั่นManchester United สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาอยู่กับผมVJ JJ สุนการปลอดภัยกับรายการ Music All Around ทาง Dude TV แห่งนี้นะครับรายการเพลงแนวใหม่เอาใจคนรักมิวสิกวิดีโอพร้อมโชว์อันดับชาร์ตเพลงดังครับข้างด้วยคอนเสิร์ตสุดมันจากทั่วประเทศอัปเดตศิลปินหน้าใหม่ทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ด
ูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้สนับสนุนการเดินทางโดยสิงห์ไลท์บีอิ่งอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้คุณผู้ชมคะระหว่างที่เรากำลังจะเดินทางไปอีกที่นึงนะคะเราก็เห็นนี่แหละค่ะสวยไหมสวยมากๆเลยเนาะตรงนี้ที่เราเห็นนะคะก็คือนาเกลือค่ะนาเกลือนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพของคนจังหวัดเพชรบุรีนี่แหละค่ะคือเราจะเห็นระหว่างการเดินทางนี้เราจะเห็นตลอดทั้งเส้นเลยค่ะว่าตรงนี้มันจะมีนาเกลือแล้วสำหรับใครที่ชอบการถ่ายรูปนะสำหรับใครที่แบบคือมันต้องจอดอะคือมันต้องจอดถ่ายจริงค่ะคุณผู้ชมเพราะมันสวยมากคือดูสิคะท้องฟ้าก็เป็นสีฟ้าแบบเป็นใจมากแล้วเกลือที่เราเห็นตรงนี้ก็เป็นแบบเป็นกองที่เขาทำเพื่อจะให้แบบมันตกผลึกอะค่ะก็ถ้าใครมาเที่ยวที่นี่นะแวะมาผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะมาถ่ายรูปที่นี่ได้ค่ะสวยมากจริงเดี๋ยวเราเดินไปเล่นเดินเล่นทางนู้นกันค่ะพอเราถ่ายรูปตรงนี้เสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อค่ะเดี๋ยวเราจะไปโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะที่นั่นก็คือป่าชายเลนแหลมผักเบี้ยค่ะที่นั่นจะสวยยังไงเขาบอกว่าที่นั่นนะเป็นที่ที่เขาใช้ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมดที่ตรงนั้นมันสมบูรณ์มากๆจะสวยแค่ไหนไปพร้อมๆค่ะแต่ว่าอยู่ตรงนู้นเลยค่ะสีเขียวๆแถวๆนู้นนะคะแต่ว่าก่อนจะไปตรงนู้นอ่ะอย่าลืมมาถ่ายรูปนะเพราะว่ามันสวยมากจริงๆค่ะคนงานไปไหนแล้วก็ไม่รู้ขโมยเกลือดีกว่าโอ้โหคุณผู้ชมคะอยู่บนนี้สวยมากๆเลยค่ะตรงนี้นะคะเป็นหอชมวิวหรือว่าเป็นหอที่แบบไว้ชมผืนป่าชายเลนทั้งหมดนี้ในโครงการนะคะก็คือว่าอย่างที่บอกนะคะว่าที่นี่เป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะที่เขาบอกว่าเอานำน้ำเสียที่เกิดจากจังหวัดเพชรบุรีนี่นะคะมาบำบัดในป่าชายเลนก็คือสมมติว่าคือน้ำเสียเนี่ยมันจะมีเกิดขึ้นมาจากหลายอย่างมากพื้นที่ตรงนี้ล่ะค่ะเป็นพื้นที่ที่เขาบอกว่าเป็นป่าชายเลนไว้บำบัดน้ำเสียก่อนที่จะส่งลงทะเลอีกทีก็คือเนี่ยก็จะเป็นผืนป่าที่เราเห็นหมดเนี่ยเลยค่ะเขียวๆสุดลูกหูลูกตาเนี่ยค่ะไปจนถึงฝั่งนู้นเนี่ยค่ะเขาก็จะเอาน้ำเสียเนี่ยนะคะทิ้งไว้ที่ป่าชายเลนแห่งนี้แล้วก็ปล่อยให้ธรรมชาตินี่แหละค่ะบำบัดน้ำเสียจนกลายเป็นน้ำดีมันก็เป็นการทำให้ธรรมชาติเนี่ยสะอาดทำให้ธรรมชาติที่ก่อนที่มันจะแย่ไปก่อนเนี้ยค่ะก็บำบัดอยู่ตรงนี้แหละค่ะยังไงเดี๋ยวเราลองเดินไปไหมเพราะว่าอีกนิดเดียวเองค่ะก็จะถึงทะเลแล้วอากาศดีมากเหมือนกับเราได้มาบำบัดร่างกายเราด้วยนะให้เราสูดอากาศบริสุทธิ์เดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆค่ะสีแบบชมพูอมส้มตัดกับป่าชายเลนแล้วก็ทะเลพอเราเดินออกมาเรื่อยๆใช่ไหมคะเราก็จะเจอจุดนี้แหละค่ะจุดที่เป็นสะพานยื่นมาตรงกลางทะเลคือมันนั่งตรงนี้แล้วมันแบบมันสบายอ่ะมันเหมือนเราลอยอยู่ในทะเลพอเรามานั่งอย่างนี้มันเย็นเราได้ยินเสียงลมค่ะแล้วเขาก็จะได้ยินเสียงนกมีหลายชนิดมากๆเขาก็จะร้องเหมือนกับ
ตอนเย็นที่เขาแบบจะกลับลังแล้วเรียกลูกเรียกแบบฝูงก็เป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์มากๆอีกที่นึงค่ะของจังหวัดเพชรบุรีป่ะสุดเล่มนี้นะคะเขาก็แนะนำวิธีการเที่ยวค่ะว่าเที่ยวอย่างไรให้มีความสุขเที่ยวอย่างไรให้รู้สึกว่าไปแล้วคุ้มค่าแล้วเขาก็แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแบบมากมายแม้แต่ที่พักเองเนี่ยเขาก็ยังแนะนำเราค่ะเหมือนกับหนูจ๋าค่ะตอนนี้หนูจ๋าก็อยากจะแนะนำที่พักที่สวยมากๆอีกที่หนึ่งคืออยู่ข้างหลังนี้ค่ะที่นี่นะคะมีชื่อว่าเบราโนบีชวิลล่าค่ะเบราโนมาจากภาษาสเปนค่ะแปลว่าฤดูร้อนจริงๆแล้วเนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากสเปนตอนใต้ค่ะและการตกแต่งของเขานะก็เป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะดูสะอาดตาตัดกับสระว่ายน้ำท้องฟ้าแล้วก็ทะเลคือมันแบบคือเรามองเข้าไปแล้วมันก็รู้สึกสบายตาแล้วเขาก็ตกแต่งเป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียนร่วมสมัยค่ะคือข้างในมันก็จะเป็นแบบว่ามีแบบอังกฤษวินเทจนิดๆมารวมปนๆกันอะไรอย่างเงี้ยที่นี่นะคะคุณผู้ชมคือเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยคือจะไม่เห็นผู้คนแบบพลุกพล่านเลยคือมันเป็นแบบ private ส่วนตัวมากๆคือมองออกไปแล้วก็จะเห็นวิถีชีวิตของคนประมงที่เขาแบบหาปลาอยู่ตรงนี้ค่ะก็สำหรับใครที่ไม่ชอบความวุ่นวายในเมืองนะคะอยากจะหนีสิ่งที่แบบเสียงดังผู้คนพลุกพล่านเป็นอีกที่นึงนะคะที่หนูจะแนะนำค่ะกับเบราโนบีชวิลล่าค่ะครั้งหน้าหนูจ๋าจะพาไปเที่ยวแบบวัยรุ่นเขาเที่ยวกันนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่นะคะเป็นจังหวัดใกล้ๆที่ห่างจากตัวเมืองแค่ไม่มากนักนะขับรถออกมาหน่อยเดียวแล้วก็เจออะไรมากมายที่ทำให้เราได้เรียนรู้ธรรมชาติมากขึ้นทำให้เราได้สัมผัสได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นค่ะสนับสนุนการเดินทางโดยสิงห์ไลท์บีอิงอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้ดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ทุกเสียงจากแฟนบอลคือแรงผลักดันทุกโอกาสเกิดจากทีมเวิร์คทุกก้าวสู่จุดหมายเดียวกันที่ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่เพื่อให้โลกจดจำชื่อเราคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาอยู่กับผมVJJสุนการปลอดภัยกับรายการ Music All Round ทาง Dude TV แห่งนี้นะครับรายการเพลงแนวใหม่เอาใจคนรักมิวสิกวิดีโอพร้อมโชว์อันดับชาร์ตเพลงดังขับข้างด้วยคอนเสิร์ตสุดมันจากทั่วประเทศอัปเดตศิลปินหน้าใหม่ Dude TV มิตรภาพขาดไม่ได้กำลังชม